สวัสดีครับผมเคเลอร์สิทธิชัยนะครับผมสวัสดีครับผมกิตจิรพัฒนานุวงศ์ครับครับพี่กิตครับครับผมเองครับผมก็มีคนติดต่อมานะครับทางโซเชียลนะครับน่าจะเป็นรุ่นน้องนะครับบอกว่าเนี่ยอยากให้ลองไปแคสหนังเรื่องนี้ดูนะครับผมก็เลยไม่ได้ตอบตกลงไปเลยนะครับไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับแล้วก็ไปรู้ดีเทลเอาตรงนั้นเลยนะครับว่าบทเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็คือเขาส่งบทมาคร่าวๆเป็นเรื่องย่ออะไรก็ลองไปดูเราได้บทเป็นพีทเฮ้ยน่าสนใจอดหลับอดนอนติดเกมก็แคสเลยนะครับสนใจมากตอนนั้นครับผมส่วนผมเนี่ยคือด้วยความที่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเวลามีโอกาสเข้ามาผมก็อยากรับเหมือนกันก็เหมือนที่พี่กิตบอกว่าด้วยความที่บทมันน่าสนใจเหมือนกันมันรวมกับว่าเราก็ว่างด้วยเนอะช่วงนั้นใช่ใช่พูดกับพูดอันนี้พูดตรงตรงพูดกับแบบตรงตรงครับตอนนั้นว่างครับว่างเงินไม่ค่อยมีใช่เล่นเลยแล้วกันใช่ประมาณนี้แล้วยิ่งรู้ว่าเป็นพี่กิตเล่นโอ้โหรับแบบไม่ต้องคิดใช่แต่พอผมรู้ว่าเป็นเคเล่นผมไม่อยากรับสุดยอดครับผมจับมือครับสำหรับผมนะครับด้วยความที่มันเป็นหนังเรื่องแรกก็เราก็อยากมาให้มันออกมาดีเหมือนซีรีส์ที่ผมเล่นเนี่ยก็มีการทำการบ้านเรื่องบทหรือว่าเรื่องแบบคาแรคเตอร์ของตัวละครก็มีการเวิร์กช็อปกันมีการไปแบบไปเรียนการแสดงกันทั้งหมดเลยแล้วก็เวิร์กกันเป็นกรุ๊ปว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าซีนกันทั้งหมด4คนตัวละครหลัก4คนมีทั้งเคพี่กิตพี่เฟิร์นแล้วก็แคลร์นะครับเราก็ต้องมีการแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็มีการเข้าถึงตัวการแสดงเนี่ยของตัวละครของแต่ละคนครับใช่ครับประมาณนั้นครับน้องเคพูดแทนผมหมดแล้วเฮ้ยได้ด้วยนะครับผมก็เตรียมตัวเหมือนกันนะครับก็พยายามทำกันบ้างคือผมอาจจะต้องทำกันบ้านหนักเพราะว่าเคเองเป็นนักแสดงอาชีพอยู่แล้วนะครับไม่ด้วยความที่เคได้คาแรคเตอร์ที่ใกล้เคียงกับตัวเองแต่ส่วนพี่กิตอ่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่คอนฟลิกต์เลยยังไงก็คือเป็นตรงข้ามกับผมทุกอย่างเลยครับเป็นคนที่พี่จะเป็นคนพูดน้อยนะครับเพื่อนน้อยนะครับขี้อายไม่กล้าแสดงออกคือตรงข้ามกับสิ่งที่ผมกำลังเป็นอยู่นะครับคือแบบตัวละครพิกิตคือใครเห็นตัวละครพิกิตในหนังอ่ะกับตัวจริงอ่ะเรียกได้เลยว่าคนละคนเป็นการแสดงที่แบบสุดยอดของพิกิตแล้วก็คือผมก็อย่างแรกผมก็เกรงใจด้วยเกรงใจทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคนะครับเป็นแคลร์เป็นพี่เฟิร์นนะครับเพราะว่าทุกคนก็เป็นนักแสดงมานะครับส่วนผมเองไม่ได้เป็นนักแสดงผมกลัวจะไปถ่วงนะครับตอนคิดในใจนะตอนนั้นกลัวจะแบบทำให้การทำงานมันช้าลงนะครับผมก็เลยพยายามทำให้มันแบบเต็มที่ที่สุดไม่อยากให้ต้องแบบเอาใหม่เพราะผมเอาใหม่เพราะผมอะไรอย่างเงี้ยใช่สรุปไม่มีเลยพี่กิตทำได้ทุกซีนคนที่โดนเอาใหม่น่าจะเป็นผมมากกว่าคุณทำได้ดีนะครับคุณทำได้ดีนะครับแปลว่าไม่ดี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 ผมไม่ได้บอกว่าได้อยู่เนี่ยแต่คือได้อยู่แต่แปลว่าไม่ได้การปรับตัวเป็นนักศึกษาคืออย่างผมเนี่ยตอนมัธยมเนี่ยมีอยู่ในชั้นเรียนที่ค่อนข้างที่จะมีเพื่อนที่จะไปเป็นหมอเยอะนะครับผมก็เลยใช้วิธีว่านัดเพื่อนพวกนั้นไปกินข้าวนะครับนัดวันละคนไปกินข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวกันอันนี้ไปกินข้าวกันแล้วก็ไปนั่งมองเพื่อนว่าเป็นยังไงแล้วเราก็ก๊อปปี้เลยบุคลิกต่างๆบางอย่างที่มันเป็นเอกลักษณ์ของคนที่แบบว่าเรียนหนักจะพูดว่าเนิร์ดก็ไม่ได้นะครับเหมือนคนที่แบบว่าตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามดูแล้วก็สังเกตมาใช้ตามอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เป็นเทคนิคของผมส่วนของผมเนี่ยคือด้วยความที่เวิร์กเป็นนักศึกษาแต่ด้วยตัวละครของวินเนี่ยก็เลยติดต่อนักศึกษาไว้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็เลยต้องไปเอาประสบการณ์ไม่ใช่ละโอ๊ยเดี๋ยวก่อนก็คือตัวละครของวินเนี่ยเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้ทุกวันเลยเจ้าชู้นั่นแหละเจ้าชู้ปาร์ตี้ก็ต้องไปเรียนรู้จากพี่กิตอีกทีนึงใช่ก็เคก็ไม่ได้นะสาราคินนี่ก็คือหลักๆตัวละครวินเนี่ยก็คือเป็นคนที่ไม่เรียนแต่คือสมองเขาฉลาดเขาเลยเป็นหมอได้ก็เหมือนเป็นคนที่แบบปาร์ตี้ไปวันๆไม่เคยอ่านหนังสือเลยก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ผมพยายามนึกว่าแบบวิธีการพูดจังหวะการพูดการหายใจการแบบคนที่อ่านหนังสือหนักเขาจะชอบขยิบตาอะไรประมาณเนี้ยครับเราจะไปจำมาแล้วแบบเวลานั่งคุยเราก็สังเกตมือเขาทำยังไงวิธีคิดก่อนพูดตะกุกตะกักบางคนพูดเร็วเกินไปบางคนติดอ่างอะไรเงี้ยครับผมก็จะพยายามซึมซับมามันก็ทำให้เราอ่ะนำมาประยุกต์ใช้กับการแสดงได้ง่ายขึ้นจริงนะครับคือการเล่นซีรีส์กับเล่นหนังเนี่ยมันต่างกันชัดเจนครับโดยความที่ซีรีส์เนี่ยมันเล่นเป็น16 17 18 EP ยาวมากๆแต่การที่เล่นหนังเนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องให้ไม่เกิน2ชั่วโมงก็เทคนิคผมว่ามันต่างกันอย่างซีรีส์ในวันนึงถ่าย20 30ซีนเป็นเรื่องปกติแต่หนังเนี่ยมันกลายเป็นการปั้นซีนแล้วใช้กล้องตัวเดียวบ้างหรือว่า2กล้องบ้างก็ปรากฏว่ามันถ่ายวันนึงไม่เกิน10ซีนคือแบบเห็นข้อต่างได้ชัดเจนคือการทำการบ้านเนี่ยถ้าแบบเราเวิร์คกับซีนได้มากกว่ามีเวลามากกว่ากับซีน
เราก็อยู่กับโมเมนต์นั้นน่ะมากกว่าใช่ผมก็เลยรู้สึกว่ารายละเอียดของหนังมันควรจะละเอียดกว่าและให้คนได้ดีเทลทุกอย่างภายในไม่เกิน2ชั่วโมงที่หนังได้ฉายครับผมครับผมจริงๆก็ผมว่าในเชิงการทำงานมันเปลี่ยนนะครับก็จะกลายเป็นร้องเพลงก็มาเป็น acting แทนแต่ว่าสำหรับผมเองถ้าเป็นเรื่องของ message ผมว่ามันคล้ายๆกันก็คือการส่ง message ออกไปผ่านสิ่งที่เราทำครับผมส่วนของหนังนะครับก็คือเราส่ง message ของผู้กำกับผ่าน acting ของเราไปถึงผู้ชมใช่ร้องเพลงแล้วก็ส่ง message ของเพลงไปถึงผู้ฟังผ่านการร้องเพลง มันใช้ emotional ที่คล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันซะทีเดียวไม่เยอะครับก็คือเศร้าผมก็ยังใช้วิธีการเศร้าแบบเดียวกับการร้องเพลงเศร้าเหมือนกันแต่ว่าแค่การทำงานกับการส่งสารออกไปมันต่างกันเท่านั้นเองนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับในกองคืออย่างนี้ตลอดเวลาใช่นะครับผมจะเป็นคนชงให้พี่เกียรติตลอดพี่รับไว้เองได้น้องรักทุกอย่างพี่รับให้น้องรักทุกอย่างไม่ว่าพี่รับแต่น้องลุกใช่ไปกันต่อครับผมไปเรื่อยไม่มีสาระครับก็บรรยากาศจะประมาณนี้ด้วยความที่เราอายุไล่เลี่ยกันทั้ง4คนบรรยากาศกองก็เหมือนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆกันเลยใช่ครับก็มีอะไรเล่นกันคุยกันได้หมดใช่คุยกันได้หมดจริงป่ะอย่างตอนจะด่าพี่เกียรตินี่ก็ได้สบายครับผมได้พี่ไม่โกรธน้องอยู่ใช่ผมว่าสำหรับผมนะฉากแอคชั่นเหนื่อยสุดใช่ครับมันท้าทายเหนื่อยมากต่อยกับแม่งนี่แหละไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่อง CPR อ่ะอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วจะมี CPR ผมบอกปั๊มหัวใจผมรับคุณลุกได้หมดอ่ะใช่คือจะมีปั๊มหัวใจ CPR หรือว่าการชกต่อยก็จะมีคิวบูใช่แบบสู้กันก็จะมีต้องไปเวิร์กช็อปด้วยใช่เป็นวันเวิร์กช็อปคือแบบบู๊อย่างเดียวเลยตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยนะใช่ครับแล้วคือมันเจ็บตัวมากคือถึงแม้เราจะมีอุปกรณ์เซฟตี้ก็จริงอะแต่เราก็ต้องการให้มันแบบออกมาแบบสมบูรณ์แบบคือเราก็บอกเขาเลยว่าเจ็บไม่เป็นไรพี่ขอให้มันออกมาดีครับผมประทับใจฉากไหนครับถ้าเข้าถึงการแสดงมากที่สุดคือฉากที่เดินง้อพี่เฟิร์นมันคือการมันจะเป็นฉากที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วผมวิ่งตามพี่เฟิร์นไปง้อผมว่าตอนนั้นอะผมอินที่สุดแหละหมายถึงว่าแบบว่ามันได้พูดในสิ่งที่ตัวละครอยากพูดออกไปหมดแล้วแล้วผมก็นึกกับตัวเองว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้พูดแค่วินาทีแค่นี้กับคนที่เราชอบมากๆเราต้องรู้สึกยังไงเราก็เลยมีประสบการณ์ร่วมนึกพยายามนึกประสบการณ์ร่วมออกมามันเป็นโมเมนต์ที่คือพี่เฟิร์นเขาไม่ฟังเราแหละเราทำผิดต่อเขาเราต้องพูดทุกอย่างให้มันรวบรัดและเร็วที่สุดให้เขาเข้าใจและขอโทษเขามันคือเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้กับชีวิตเราบ่อยครั้งใช่ครับส่วนฉากที่เหนื่อยที่สุดก็ตามที่เคว่าเลยต่อยกับเคทั้งคืน8ชั่วโมงใช่8ชั่วโมงซัดกันอยู่อย่างนั้นแขนช้ำขาช้ำไปหมดเลยครับสะใจหลายซีนประทับใจหลายประทับใจหลายผมว่าเลยประทับใจหลายซีนของหนังเรื่องนี้นะครับก็ด้วยความที่เขาเป็นผู้กำกับใหม่ไฟแรงคือเขาด้วยความที่เป็นผู้กำกับ4คนเนี่ยก็มี4หัวก็ออกความคิดกันคนละอย่างกันและด้วยความที่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าเราเนอะใช่ใช่เขาก็จะขอความไอเดียด้วยว่าเช่นถ้าเราเนี่ยเขารับมอบหมายให้เราอ่ะเป็นรับผิดชอบตัวละครนั้นบางครั้งเขาจะมาถามว่าถ้าเป็นตัวละครแบบเนี้ยพี่เป็นตัวละครตัวเนี้ยพี่คิดเห็นยังไงคิดว่าบทเนี้ยพี่มองยังไงแล้วเขาจะฟังความคิดเราแล้วถ้าเขาโอเคเขาจะให้เราเล่นแบบนั้นใช่ครับผมก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันตลอดครับผมใช่ครับมันเป็นการทำงานแบบแลกเปลี่ยนความคิดกันมากกว่าใช่ใช่ครับผมก็สวัสดีครับก็ฝากช่อง KYY ด้วยนะครับ YouTube Channel KYY นะครับเข้าไปกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งด้วยครับแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างอื่นด้วยนะครับครับผมแล้วก็สามารถติดตามพี่กิจได้นะครับ Three Man Down มีทุกอย่างโซเชียลมีเดียทุกอย่างมีหมดติดตามได้นะและที่สำคัญนะครับฝากภาพยนตร์เรื่องแรกของพวกเราด้วยนะครับ Deep Project ครับผมก็เป็นภาพยนตร์ที่พวกเรา4คนนะครับเต็มที่กับพวกมันครับนะครับเต็มที่กับทุกบทเต็มที่กับทุกไดอะล็อกนะครับทุกการแสดงนะครับไปดูขอบคุณครับ จบงี้เลย สุดยอด บริษัทยาของเยอรมันเขาติดต่อมาที่คณะเขาอยากได้อาสาสมัครร่วมวิจัยยาตัวใหม่How much money will I get? 100,000 baht. There is one thing you should know first. You must not fall asleep, ever. ถ้าคิดในแง่ดีเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยหนูใช้คุ้มเลยนะคะจริงก็ไปดีมาใช่ป่ะพวกเดียวกันนะนี่วินสายปาร์ตี้ประจำคณะแพทย์นั่นซินบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังพีทก็ทุ่มเวลาทั้งหมดที่เหลือให้กับโลกของเกมเ
แล้วพวกแกไม่กลัวกันหรอวะ If you fall asleep for more than 60 seconds it may stop your heart ที่สภาพก็เป็นศพแบบเนี้ยเราว่ามันเป็นเอฟเฟคจากตอนดีฟอะDeep level 3 will bring you 1 million baht. Deep, dog. ถ้าไม่หลับก็ไม่ตายวะ